โลฮาโฮมสเตย์ XS น้ำตกพลิ้วตรวจใกล้ยังครับตรวจใกล้ยังครับเรียบร้อยแล้วครับผมพอมาถึงที่พักนะครับทางโฮมสเตย์นะครับก็จะเตรียมอาหารนะครับไว้รองรับเรานะครับเมนูน่ากินหลายเมนูมากๆเลยสวัสดีครับเชฟวันนี้ทำเมนูอะไรครับวันนี้จะทำเมนูสลัดตำบักหุ่นโดยนอกจากอาหารจะน่ากินมากๆแล้วนะครับทุกเมนูนะครับยังสามารถกินได้แบบไม่อั้นนะครับหรือถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือส้มตำนะครับเราก็สามารถทำได้เองนะครับใส่เครื่องเท่าไหร่ก็ใส่ได้เต็มที่เลยนะครับผมมีเหลืออะไรเมนูเลยครับเมนูเลยครับก๋วยเตี๋ยวครับผมก๋วยเตี๋ยวหลังจากรับประทานเสร็จนะครับเราก็มาลงชื่อนะครับรับอุปกรณ์เล่นน้ำนะครับแล้วก็เตรียมขึ้นรถนะครับไปที่บ้านพักนะครับผมนี่นะครับบ้านพักนะครับก็จะเป็นบ้านพักนะครับติดริมน้ำมีท่าน้ำให้เราได้เล่นน้ำด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นคอดื่มนะครับก็จะมีน้ำแข็งนะครับกับโซดานะครับให้ฟรีแบบบุฟเฟ่ต์เลยนะครับผม
ะท้อนแสงด้วยไปกลางวงนะเต่าไปดูหน่อยเต่ามันโฉบอะไรอ่ะมันโฉบตัวอะไรอ่ะเราก็จะไปกินมื้อเย็นกันนะครับแต่ระหว่างทางนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับก็มีรูปสวยนะครับมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็มื้อเย็นนะครับเป็นบุฟเฟ่นะครับทะเลนะครับซึ่งที่อโลฮาโฮมสเตย์นะครับมีอาหารเลี้ยงพวกเรานะครับทั้งหมด4มื้อนะครับก็คือวันที่มา3มื้อก็ได้แต่มื้อกลางวันแล้วก็มื้อเบรกแล้วก็มื้อค่ำนะครับส่วนวันที่กลับนะครับก็เป็นมื้อเช้านะครับซึ่งทั้ง4มื้อนะครับเป็นบุฟเฟ่ทุกมื้อเลยแล้วก็วัตถุดิบคุณภาพอาหารอร่อยมากๆเลยนะครับทุกคนส่วนมื้อค่ำนะครับก็อาหารเป็นอาหารทะเลนะครับน่ากินแทบทุกอย่างเลยแต่ถ้าพูดถึงที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับนั่นก็คือปูนะครับปูตัวใหญ่มากๆนะครับแล้วก็สั่งได้ไม่อั้นเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่พีคแล้วก็อร่อยมากๆโคตรคุ้มเลยครับท่านผู้ชมจ้อยครับร้านอะไรร้านโน่นไงเป็นไงครับผมอยู่แล้วจ้าครับผมหลับตาแดดครับไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่อร่อยไหมเจ๊อร่อยค่ะให้สังเกตจากในจานเดี๋ยวป้าทำให้บริเวณนี้นะครับก็จะคล้ายๆนะครับทีมงานวัดนะครับมีมุมไปถ่ายรูปมีสอยดาวมีปลาโป่งนะครับก็มาเล่นสนุกสนุกนะครับแลกของรางวัลกันได้นะฮะโอ้โหเอาไปแต่แม่น้องยุ่งอะไรเลยค่ะปะหัวใจล้ำมันร้องว่าเหนื่อยเหนื่อยล้าเจ้านายเจ้าขาก็ภาพตัดไปที่ตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปกินอาหารมื้อเช้านะครับซึ่งก็เป็นบุฟเฟ่เหมือนที่เราบอกนะครับแล้วก็จะพาทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศสวยๆตอนเช้าแล้วก็ไปดูปลาตีนด้วยนะครับก็ไปเลยไปกันเลยอรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันนี้จะพาทุกคนไปกินอาหารเช้าใช่ไหมใช่ที่ไหนที่ไหนกินอาหารเช้าที่ไหนก็ต้องกินตรงไหนที่ตรงไหนกินที่ไหนล่ะLong, long, long, long.
ก็อาหารตอนเช้านะครับจะมีให้เลือกกินนะครับหลากหลายเมนูมากเลยนะครับแล้วก็แถมเป็นบุฟเฟ่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มร้อนๆข้าวผัดหรือว่าจะเป็นขนมหวานกาแฟมีทุกอย่างเลยนะครับอยากกินอะไรกินกันเต็มที่เลยนะครับน่ากินสุดจะได้ไหมจะได้ไหมนี่อ่ะสวยเนาะหมุนไปช้าๆหมุนไปหันหน้าไปด้วยหนีดีกว่าทั้งหมดที่ทุกคนเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องเล่นห้องพักนะครับทุกอย่างนะครับรวมอยู่ในนะครับราคาแค่คนละ 1,800 นะครับแต่ถ้าใครมาวันธรรมดานะครับจะเหลือแค่คนละ 1,500 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ที่ดีและคุ้มมากๆนะครับกับอโลฮาซันเซ็ตโฮมสเตย์นะครับผมถึงแล้วYES ITALK STUDIO YES I Talk Studio วันนี้เรามาที่ไหนครับน้ำตกที่ไหนนะน้ำตกชื่อต้องมาวัดไต้ก่อนลูกเดี๋ยวแม่ไปซื้อตั๋วจะถ่ายรูปให้น้องเป็นคนเดียวมา15ครับกันในรัตนพุทธีโอ้โหคิวบานคือรีบมาข้าวยาสะสมข้ามสวูลีข้าวอาหารแล้วข้าวหยาปลาทำไมด้วยป๊อปปี้เย็นๆครับไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างแถวแถวบานเลยบานแถวเดียวบานเลยโซฟาดูเนี่ยจะด่าไหมตั้งหนึ่งสองตั้งหนึ่งแม่แม่ตั้งสี่ดูหน่อยเด็กคนนี้น่าสงสารพ่อแม่ไม่ค่อยดูพ่อทองตายไปฝากมือเรียกแล้วมันจะมาไหมลูกตัดเลยถือข้างลงตามมือว่ามันเราเอาไม่กล้าเราลงเลยมันจะยอมลงตามว่าหนาวไม่กล้าลงโอ้ยมือบอกว่ายังไงตั้งWee-haw!
อีกรอบนึงอีกรอบนึง1 2 3ลงไม่ได้อ่ะมันลงไม่ได้เหรอ5 minutes later เอาละครับพาคนขึ้นมาชั้นบนกว่าเดิมนะครับเกาะติดนะครับเกาะติดเกาะติดเกาะติดทางตกอ่ะแล้วจะดูมึงกับลูกอ่ะไม่เปิดโลโก้เออ